บริษัทของเรานะครับ NR Instant Produce จำกัดมหาชนนะครับหรือ NRF นะครับเราเป็นผู้ผลิตอาหารที่ปัจจุบันเราส่งออกแล้วเราผลิตอาหารเนี่ยหลากหลายพอสมควรนะครับเราผลิตปีนึงเกือบ 2,000 กว่า SKU นะครับแล้วเรามีการส่งออกไปเกือบ30ประเทศทั่วโลกผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ NRF เนื่องด้วยธุรกิจของเราเนี่ยเราได้ใช้เวลา3ปีในการ transform ตัวเองให้เป็นบริษัท world class ระดับโลกเลยเราใช้เวลาตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเพื่อเป็นบริษัทมหาชนแน่นอนเนี่ยจุดเด่นนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็มาเรื่องของ governance อันที่สองเนี่ยเราจะเป็นบริษัทแรกที่เป็นบริษัท purpose led ที่จะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันสำคัญมากกับเราผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดเด่นโดยเฉพาะนักลงทุนที่เป็นนักลงทุน ESG หรือว่าต้องการดูเรื่องของ mega trend จุดแข็งของเรานะครับใน3 sector หลักๆของเราก็คือเรื่องของ ethnic food นะครับplant based food นะครับแล้วก็ functional food นี่จริงๆเนี่ยเป็น3 mega trend ระดับโลกเราไม่ได้เข้าไปทำด้วยบังเอิญแล้วก็ทำปีนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงบริษัทแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราทำมาต่อเนื่องนะฮะมา2ปีที่ผ่านมาในเรื่องของโควิดเองเนี่ยสิ่งที่เกิดก็คือว่าผลกระทบที่บวกกับ3 sector นี้เนื่องจากมันเป็น3 sector ที่เป็น mega trend อยู่แล้วนะครับอีกจุดเด่นที่สำคัญมากก็คือเรื่องขององค์กรแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรที่เราเน้นความยั่งยืนนะครับแล้วการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะครับผมคิดว่าอันสุดท้ายน่าจะเป็นกลยุทธ์ของเรานะครับที่เราได้เน้นเซกเตอร์ที่เป็นเมกะเทรนด์แล้วการที่เราต้องการที่จะสร้างฐานผลิตนะครับกับที่มีโรงงานเฉพาะทางที่ตอบโจทย์ของลูกค้าของเรานะครับในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ global นะครับเพราะว่าเรามีมิชชั่นอันนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฟู้ดซิสเต็มของเราซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกนะครับแล้วเราเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาระดับโลกเนี่ยมันเป็นโอกาสที่มหาศาลพอสมควรอันดับหนึ่งก่อนนะครับก็คือนวัตกรรมนะครับการที่เรามีทีม R&D นะครับแล้วการที่เราเวิร์กกับสตาร์ทอัพเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าการที่เราเน้นเรื่องของ R&D แล้วก็สตาร์ทอัพเนี่ยมันสามารถที่จะพาสู่การก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเลยอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการขยายโรงงานการผลิตอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็คือในประเทศสำคัญทั่วโลกอันที่3นะครับก็คือเรื่องของ invest เข้าไปใน core business ของเราทำยังไงให้ยั่งยืนขึ้นนะครับทำยังไงให้คุณภาพดีขึ้น invest เข้าไปในแบรนด์ที่เรามีครับธุรกิจของ NIF ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมันสอดคล้องกับ mega trend ได้ผลประโยชน์เชิงบวกนะครับในทุกด้านนะฮะตั้งแต่ต้นปีทางเราเองเนี่ยเนื่องจากเราโฟกัสในปัญหาที่ไม่ใช่แค่ระดับประเทศหรือภูมิภาคแต่เป็นปัญหาระดับในการแก้ไขปัญหาโลกนะครับซึ่งการแก้ไขปัญหาโลกก็คือเกิด opportunity ระดับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ growth เองเรามอง growth การก้าวกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้านักลงทุนติดตามเรานะครับแล้วน่าจะเห็นในสิ่งนี้นะครับปัจจุบันทาง NIF เองเนี่ยเราอาจจะยูนิคนิดหนึ่งตรงที่เรากำลังจะสร้างแพลตฟอร์มระดับโลกนะครับในการผลิตอาหาร specialty food นะครับซึ่งตรงนั้นแน่นอนเนี่ยสิ่งที่เราเล็งเนี่ยในเรื่องของโค้ดที่มันจะมาอย่างแรงก็คือเรื่องของ plant-based food นะครับวันนี้หลายๆท่านอาจจะเห็น performance ของ Beyond Burger นะครับที่เข้าตลาดนะครับ NIF น่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทนะฮะที่นักลงทุนไทยสามารถที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อให้มี exposure ต่อวงการ plant-based food ทั่วโลกครับ